สวัสดีครับวันนี้อยู่อีสุดยิมแม็กนะครับปีประมาณ2003นะครับตัวนี้ฮะมาด้วยอาการนะครับแอร์ไม่เย็นพอเราทำการตรวจเช็คแล้วนะครับโดยการใช้เครื่องตัวนี้ฮะไอสแกนเนอร์นะฮะจาก ECU Shop นะฮะทำการตรวจวัดแล้วความร้อนนะครับขึ้นเกินเกณฑ์ปกตินะฮะการร้องเตือนนะครับไปถึง112องศานะฮะก็ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับเลยทำการอุด ETR นะครับนะครับถอดท่อพ่อน้ำออกนะฮะก็เป็นท่อให้ดูฮะเป็นท่อตัวนี้ฮะถอดท่อตัวนี้ออกเลยนะครับปัญหาอยู่ที่ความร้อนนะครับของเครื่องยนต์กับเกินเกณฑ์ปกติเลยตัดการทำงานของแอร์ออกไปนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะเนี่ยเห็นท่อไหมฮะมีสีที่ผิดปกตินะฮะเนื่องจากว่านี่ฮะเราจะเห็นว่าตัวนี้ตรงนี้จะเป็นตามดอยู่นะเห็นเป็นจุดไหมฮะนี่ฮะเป็นตามดนะครับก็คือน้ําในหม้อน้ําครับมีการรั่วออกนะครับจุดนี้ทําให้หม้อน้ํานั้นไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่มีน้ําไปวนนะฮะเลยทําให้อุณหภูมิของเครื่องนะฮะร้อนจัดนะครับเลยสั่งตัดการทำงานของแอร์นะครับไปทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนนะครับข้อข้างเครื่องนะฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะตัวนี้ตัวใหม่นะฮะใส่เข้าไปนะครับพร้อมอาการอุด EGR นะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับแอร์ใครไม่เย็นนะครับอย่าตัดสินใจว่าเป็นที่ระบบแอร์อย่างเดียวนะฮะถ้าระบบความร้อนสูงนะครับจะสั่งตัดการทำงานนะครับไฟเอนจินขึ้นนะครับตัวนี้ฮะโอเคนะฮะก็ถ้าใครเจอการแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ